ันนี้พวกเราก็ยังอยู่ที่ฮ่องกงนะครับก็เป็น1วันนะที่เรายังพักอยู่ที่นี่นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โฮเทลครับผมแล้ววันนี้นะครับก็รอเช็คเอาท์อยู่แต่ว่าไม่มีอะไรจะทำเลยแม่นะหลังจากรีวิวห้องแล้วอะไรแล้วทำกันไปหมดแล้วนะวันนี้นะครับเห็นไหมตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเขาจะมีการ์ดแอนนากับเอลซ่าเขาบอกว่าให้เอากลับบ้านได้ใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าถ้าอยู่ๆเล่ากลับบ้านเลยก็ไม่สนุกกว่าดีไม่ได้ด้วยมีขั้นตอนไม่ได้ก็มีขั้นตอนนิดนึงเพราะดูหน้าพี่ฟิล์มเหมือนน้องฟิลเด็ดเหงาเฉาเหมือนจะหลับยังไงไม่รู้นะครับเอาล่ะงั้นวันนี้ไหนๆก็มาแล้วเรามาเล่นเกมตามล่าหาสมบัติกันในห้องเราดีกว่าก็จะมีอยู่2ใบแอนนา1ใบเอลซ่า1ใบนะครับถ้าหาครบทั้งหมดก็แบ่งกันไปคนละ1ใบแต่ถ้าหาไม่ครบก็พ่อก็จะไม่บอกนะปล่อยให้พี่ที่ทำความสะอาดเอาไปละกันนะครับอยากได้ไหมอ่ะมันสวยนะเอาไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีนะแม่เนาะนะครับเพราะครั้งหนึ่งแบบเฮ้ยเราเคยมาพักที่นี่นะครับดูดีๆนะจ๊ะมอบให้พี่ฟิลน้องฟิลเลยครับฉันคือความเย็นตู้เย็นเฮ้ยง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฟิลแอร์ใช่น้องฟิลบอกแอร์พี่ฟิลบอกแอร์เย็นกว่าเปิดมาปุ๊บโอ้โหน้ำแอร์เย็นกว่าใช่หนูฉันคือความเย็นโอลาฟแม่ว่าใช่ไปหาโอลาฟดีกว่าเดี๋ยวคุยก่อนฉันคือความเย็นอ้าวจะไปติดตรงแอร์ก็ไม่ได้คนละอันเลยพี่ฟิลไหนอ่ะพี่เปิดไหมตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับเฮ้ยทำไมคำใบ้พ่อมันง่ายไปเหรอก็เดี๋ยวนะตัวโอลาฟเขาคืออะไรหิมะมันหิมะครับผมตามหาโอลาฟแล้วนี่ไม่ใช่โอลาฟเหรออ้าวโอลาฟหนูเคยเห็นอยู่ห้องนู้นอ่ะแป๊บนึงยกอีกครั้งหนึ่งก่อนไอ้ฝั่งทางนี้เขาเป็นอะไรอ่ะมุมเด็กใช่ไหมใช่ดูดีๆนะตรงไหนที่มีโอลาฟอ่ะมันมีทุกเล่มเลยพ่อมิกก็มีพี่ฟิล์มดูเล่มคนละเล่มยังไม่เปิดเลยครับนี่โอลาฟตามหาโอลาฟนะครับไม่ใช่ยีราฟนะครับโอลาฟหาใหญ่เลยเนี่ยแม่ไหนมีโอลาฟเยอะสุดอ่ะหานั่นเลยอันนี้เป็นอะไรครับป๊อปอัพ 3D กับพี่ฟิล์มใช่ค่ะโอลาฟก็มีเกือบลุกหน้าทำไมพ่อไม่ใส่ในนี้อ่ะไม่รู้พ่อใช้คำว่าตามหาโอลาฟนะครับเจอไหมคะอันนี้ไม่มีโอลาฟป่ะลูกหาใหญ่นะแผนกแงะมาแล้วนะครับมาแม่ช่วยแงะจะหลุดถึงขั้นกับแม่ต้องช่วยเลยนะครับโอลาฟดูตรงนี้กับมันเปิดได้ไหมเฮ้ยได้บอกแล้วเมื่อกี้น้องฟิวหยิบมาจากตรงไหนคะนี่ค่ะโอลาฟโอลาฟสุดนี่โอลาฟอยู่นี่นะครับค่ะคำใบ้บอกว่าไปข้างนอกไม่เปียกไปข้างนอกไม่เปียกอ๋อรู้แล้วในตู้นี้มีล่มใช่เหรอใช่ข้างนอกไม่เปียกนะเอาก็ล่มไงใช่ถ้าไม่มีล่มก็เปียกล่มล่มเปิดดูเปิดดูอ่ะไปข้างนอกไม่เปียกอ่ะดูดีๆนะครับไปข้างนอกไม่เปียกนะจ๊ะอยู่ไหนอ่ะไม่มีสิงงไปข้างนอกไม่เปียกใช่รถนี้ก็ไม่เปียกนะไปข้างนอกไม่เปียกเขามีถุงให้ใส่หัวไหมล่ะไปข้างนอกไม่เปียกคิดดีๆมันรู้สึกงงเนาะอยู่ในตู้นั่นแหละไปข้างนอกไม่เปียกรู้แล้วอ้าวหานี่คืออะไรอ่ะถุงไอ้ถุงนั้นใส่ไม่ได้ค่ะน้องฟิวข้างบนไปข้างนอกไม่เปียกแม่อยู่ในร่มไหมคะแต่พ่อไม่รู้พ่อแค่บอกว่าไปข้างนอกไม่เปียกนี่เปิดหยิบแล้วไม่ยอมเปิดนะครับนี่คือแบบเอ้ยจุดด้อยของครอบครัวเราเลยนะไม่ละเอียดนะทำไมต่อไปเลยดีกว่าน้องฟิวอยากคุยกับคุณโทรศัพท์ใช่อ่ะเดี๋ยวนะใช่เหรออยากคุยกับคุณโทรศัพท์บ้านเราหรือเปล่าหรือโทรศัพท์ใช่แล้วไงอยากคุยกับคุณจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวหน้าจอเขาเขียนว่า Frozen เขาบอกว่าให้โทรไปเฮ้ยยกหูปุ๊บมันโทรเลยนะเฮ้ยแม่เห็นแล้วเฮ้ยสรุปเกมนี้ของใครเนี่ยพี่ปีไม่แม่หวานนะเนี่ยเฮ้ยเจอยังเจอแล้วนะครับอยู่ด้านหลังโทรศัพท์ของโรงแรมนั่นเองนี่นะ Frozen โอ้ยไหนน้องฟิวแม่เก่งแม่บอกโอ้โหแต่งตัวเป็นอันนาเก่งเลยแม่เป็นอันนานะครับวันนี้เนี่ยความฝันของเด็กๆเจ้าหญิงใช่อ้าวในห้องเปล่าลูกอ้าวไหนดูเปิดกระโปรงเลยใช่น้องฟิวความฝันของเด็กๆคือแก้ผ้าไม่ใช่พี่เตรียมความฝันแก้ผ้าเนี่ยไม่ดูไงว่าอยู่ในเอลซ่าหรือความฝันของเด็กๆคืออะไรแม่อยากนอนห้องนี้ใช่เหรอใช่อู้ยสวยนะครับความฝันของเด็กๆคืออะไรพี่เตรียมหาแล้ว
ใช่ครับผมเกิดเป็นโอลาฟเหรอเกิดเป็นโอเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีความฝันของเด็กๆพี่ต้องพี่บอกว่าอยากเกิดเป็นโอลาฟฟิล์มอะไรหนึ่งคนที่เป็นเด็กในนั้นที่ไม่อยากเกิดเป็นโอลาฟค่ะเดี๋ยวความฝันของเด็กๆนอนในเตียงนี้หรือเปล่านี่ไงใช่ป่าวหนึ่งอันเย้เจอแล้วนะครับทำไมเขาไวจังเลยในระหว่างที่ฟิล์มกำลังยืนยิ้มอ้าวเจอแล้วไหนน้องฟิวเจอเป็นการ์ดอะไรคะเอลซ่าค่ะครับผมนี่คือการ์ดที่สวยมากนะขอพ่อดูหน่อยครับนี่นะครับเป็นเอลซ่านะเป็นการ์ดเอลซ่านะครับพี่แบบหาซื้อไม่ได้แม่ต้องมาพักที่นี่นะถึงจะได้ใช่ครับผมก็ที่พ่อเขียนว่าเป็นความฝันของเด็กๆก็คือเพราะว่าเด็กๆนะแบบอยากมาพักห้องที่อย่างเงี้ยเป็นห้องของห้องเจ้าหญิงใช่เป็นห้องเจ้าหญิงห้องแอนนาเอลซ่าใช่ไหมพี่อันนี้คือโดยเฉพาะเลยนะดูจากการตกแต่งและแบ็คกราวด์เขาวอลเปเปอร์เขาก็โดยเฉพาะด้วยแล้วก็ลายเหมือนในการ์ตูนเนอะนี่นะเมื่อคืนนอนหลับสบายมากนี่นี่นี่แล้วดูนะครับปลายเตียงเขานะครับเป็นลายอย่างนี้เลยนะใช่เป็นเหมือนจะแล้วพอขึ้นมาปุ๊บด้านบนก็จะเป็นแบบแอนนาแม่เก่งแม่เป็นแอนนาว้าขอผมแม่ทีขอดูสมผมแม่ทีโอ้ยแอนนาตอนเด็กนะผมเพิ่งขึ้นทำจิ๋วเลยไม่ๆดูในรูปนะกับดูความจริงยิ้มยิ้มไม่เหมือนแอนนาในภาพดิโอ้ยยิ้มยังไงไปเปลี่ยนไปต่อไปครับผมคำใบ้ต่อไปครับเด็กๆก็รู้จักเราสเฟนสเฟนรู้จักอ้าวแล้วนี่ไม่รู้จักโอลาฟฮะโอลาฟหาแล้วไม่มีดันกินในปากมันจริงๆพี่ฟิล์มหาแล้วเจอบ้างไหมเนี่ยคือวันนี้คือเบอร์มากเด็กๆต้องรู้จักเราอ่ะสเฟนก็รู้จักหมดอ่ะทั้งห้องเนี้ยจริงๆฮัลโหลเดี๋ยวดิคิดดีๆนะเด็กๆต้องรู้จักเรามันเป็นตัวละครหรือเปล่าเอลซ่าถืออยู่กับมือยังหาไม่เจอพังพังพ่อใช้คำว่าถืออยู่กับมือยังหาไม่เจอก็นี่ไงแล้วบัตรอยู่กับใครอ่ะบัตรอยู่กับใครอ่ะไม่อยู่ในตัวหากันใหญ่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยหาดีจับอะไรแข็งๆไม่ตอนนั้นถืออยู่กับมือยังหาไม่เจอใช่ครับหากันใหญ่เลยมันอยู่ส่วนไหนเพราะว่านะครับถ้าหา2ตัวนี้คงไม่เจอหรอกจริงๆแม่ว่าไปดูในห้องน้ำมั้ยไม่ใช่ครับอยู่ในห้องนี้ครับตรงไหนครับแม่อะไรกับแม่แม่นี่แบบโอ้โหเกือบแล้วโอ๊ยๆๆๆเกือบโดนแล้วเกือบโดนละแม่รู้แล้วเออขยับหนีไปละขยับหนีไปละขยับหนีไปละอันนี้เฮ้ยจะโดนแล้วจะโดนแล้วจะโดนแล้วจะโดนอะไรจะโดนแล้วเฮ้ยๆๆๆได้วิ่งหาสิโอ๊ยจับแล้วฟิล์มจับอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาขำวะอุ้ยอันนี้คือบอกใครอ่ะไม่รู้อุ้ยอ๋ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เนี่ยพ่อแอบไว้ตรงนี้นะพี่บอกว่าจับแล้วยังหาไม่เจอจับก็ไม่รู้คือทุกคนก็จับคือบอกใครไงแม่พี่ฟิล์มนั่งเขี่ยอย่างเงี้ยบอกใครบอกใครล้วงอยู่นั่นแหละก็ล้วงตรงใต้ตรงนี้ก็ล้วงตรงนี้ไงฟิล์มก็ไม่รู้ว่าบอกใครก็เลยเล่นหมดเลยพ่อยอมเลยนะเมื่อกี้นะรู้สึกว่าครับผมเรามาเจอคำใบ้ต่อไปแล้วครับเราชอบอุ่นบวกเย็นเฮ้ยน้ำอุ่นห้องน้ำห้องน้ำใช่เปล่าไม่ใช่ก็ต้องใช่เลยอุ่นบวกเย็นนะไปครับผมนี่ห้องนี้จะเป็นห้องน้ำสุดหรูเลยนะจ๊ะนี่ตัวนี้หรือตัวนี้อุ่นบวกเย็นฟิล์มเจอแล้วฟิล์มเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วฟิล์มเจอแล้วเจอแล้วแหมฟิล์มดีอย่างเงี้ยตาดีเมื่อกี้นั่งกอดอยู่ยังไม่รู้เลยเจอใช่ป่ะพี่ฟิล์มใช่ไหนอ่ะเฮ้ยตาก็ดีหนาเต๋อเลยแม่เมื่อกี้เขานั่งกอดอยู่เลยนะเขาหาไม่เจอได้เจอสักชิ้นเดี๋ยวก็ฉลาดเองนี่พี่บีบอกได้เจอสักชิ้นเดี๋ยวฉลาดเองเปิดปุ๊บติดปั๊บประตูหน้าห้องเราเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยเปิดอะไรเปิดประตูไงอ๋อใช่ลองไปดูเปิดปุ๊บใต้ลูกไม่มีติดปั๊บเอาเปิดปุ๊บก็ติดปั๊บติดเลยเอ๊ใช่หรือเปล่านะฮะคิดถามพ่อก่อนว่าบ้านนะคะอยู่ห้องไหนคะห้องนี้หรือเปล่าอยู่ในห้องนี้ก็ได้อ่ะห้องนี้อีกแล้วห้องนี้ไม่รู้อ่ะอยู่ในนี้แหละเปิดปุ๊บติดปั๊บอ่ะเปิดปุ๊บไฟติดปั๊บเหมือนกันอันนี้ใช่เหรอใช่เปิดปุ๊บติดปั๊บแล้วยังไง
ม่ใช่ซองนั้นเปล่าในซองนั้นอ่ะไม่ใช่ในถุงนั้นอ่ะเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับแม่ก็หาใหญ่เลยฮะเอ้ยไม่ใช่อุ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่อ้าวหาใหญ่เลยไหนรองเท้าป่ะลูกใช้คำว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บเออเมื่อกี้ถืออยู่กอดอยู่ตั้งนานก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยเกือบแล้วเฮ้ยเสียวเก้าอี้มาเออเก้าอี้มาต้องฟิลแล้วปุ๊บมาเปิดปุ๊บติดปั๊บเป็นไรพี่ทีมโอ้โหเจอแล้วนะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บก็คือตู้นี้เองใช่นะฉันอยู่ที่แคบๆเฮ้ยฟิลลุกขึ้นระวังหูมีแค่พอยังเฮ้ยไล่ทีละชั้นเลยค่ะเฮ้ยฉันอยู่ที่แคบๆนะครับนี่ไม่แคบนะอันนี้กว้างอันนี้กว้างไปเหรอฉันอยู่ที่แคบๆคิดดิฉันอยู่ที่แคบๆเอ้ยไม่ใช่นะครับนี่พี่ทีมหาอะไรอ๋ออกนั้นแหละพออกนั้นใช่เปล่าใช่อ๋ออกนั้นแหละนี่นะครับนี่คือใบที่2ของเรานะครับใช่ค่ะที่จริงเขามี3ใบนะโอลาฟอีกใบนึงแต่ว่าถ้าไม่มีโอลาฟเราก็จะไม่มีไฟในห้องนี้เราเสียบไว้นอนใช่ไหมตอนนี้นะครับพวกเราก็หาสมบัติครบแล้วทั้ง2ใบนะครับของนั่นก็คืออันน่าเอลซ่าหายากไหมยากมากเลยค่ะที่ถือเป็นกองนี่คือฟิล์มหาได้แค่3ใบเฮ้ยพ่อชอบอันนี้มากนะที่ฟิล์มจับอันนี้อยู่แล้วหาไม่เจอแล้วก็แบบมองไปทางน้องฟิลหนูก็แบบมองสายตาพ่อว่าใช่เราหรือเปล่าแล้วก็อยู่เงี้ยอยู่แบบไปทีละเส้นทีละเส้นมันมี2เส้นไงแล้วหาน่าสงสารเลยแม่ผมก็บอกเฮ้ยใกล้แล้วตาละห้อยแล้วก็ล้วงไปจะมีไหมเนี่ยก็เป็นอะไรที่สนุกมากใช่ค่ะค่ะก็นี่แหละครับโรงแรมที่เราพักนะก็แบบมีที่ให้เราซ่อนเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นห้องที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเด็กๆเพราะว่าเด็กๆอ่ะชอบนะเป็นความฝันของเด็กๆนะครับเนาะแล้วเมื่อคืนนอนสบายใช่ครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ได้มาพักที่โรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โฮเทลค่ะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel นะขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย